สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่16ตุลาคม2563นะครับจัดไปยายเสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับมวยเริ่มแข่งขันก็ 18.00 นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ตั้งแต่คู่ที่1ถึงคู่ที่4หลังคู่ที่4คู่5ถึงคู่8จะเป็นการไลฟ์สดผ่านช่อง Facebook ไลฟ์มวยไทย 2,000 แล้วก็มวยเด็ก 789 นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับสำหรับคอมวยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5G Bet 11 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G Bet 11 จัดไปอย่าให้เสียนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงครับไปดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยมันวันศุกร์วันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเควอริเออร์มวยไทยแคมป์พัทยาเจอกับทางด้านเพชรน้ำยืนนอรุวัฒน์ยิมหรือชื่อเก่าคือเจ้า 3A อสกาวรัตชกกันที่พิกัด128ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรน้ำยืนนอรุวัฒน์ยิมครับมวยของเสียยะนอรุวัฒน์ยิมทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนอรุวัฒน์ยิมที่บ้านบึงชลบุรีนู่นแหละครับก็ฟอร์มหลังก็ไปแพ้คะแนนคมเพชรจิตเมืองนนท์มาเมื่อวันที่4มกราคม2562ที่เวทีมวยอ้อมน้อยแล้วก็ไปชนะน็อกยกดำอวัฒนาเมื่อวันที่4มิถุนายน2562ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ไปชนะ TKO เพชรตระกูลสบริสุทธิ์มาเมื่อวันที่27พักพอคอนะครับพฤษภาคม2562ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับพร้อมงาบเดิมพันมากินด้วยนะครับสำหรับคู่ที่1ในรายการนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรน้ำยืนนอนุวัฒน์ยิมครับสูงยาวเข่าดีขวางหน้าดันแทงได้เปรียบครับแล้วไปต่อคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการชิงที่3มวยรอบ CP เมจิน็อกเอาเงินล้านนะครับระหว่างวังไผ่แบงค์ยูโรหรือวังไผ่สิทธิ์วรดานะครับเจอทางด้านเลิศสยามวออุรชาหรือเลิศสยาม MTM Academy นะครับถือว่าเป็นมวยที่ได้เสียถึงเงินแน่นอนนะครับนักชกจากสงขลากับนักชกจากอุบลเจอกันครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสงขลาครับวังไผ่แบงค์ยูโรนะครับเป็นมวยเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นไปปลายแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงกว่าครับป้องกันหมัดดีๆวันนี้กินแน่นอนครับฟอร์มหลังครับก็ไปแพ้คะแนนลุงฤทธิ์สวิเศษกิจมาเมื่อวันที่4กันยายน2563ที่เวทีมวยรังสิตนะครับก็ชนะน็อกชูธงเกียรติฉัตรชัยเมื่อวันที่10กรกฎาคม2563ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ชนะคะแนนคนหลังเขาสิทธิ์ไทยแลนด์มาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2563ที่เวทีลุมพินีนะครับสำหรับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านวังไผ่แบงค์ยูโรนะครับแล้วไปต่อคู่ที่3ในรายการเลยนะครับเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบ CP เมจิกน็อกเอาเงินล้านครับระหว่างลุงฤทธิ์สวิเศษกิจนะครับนักชกจากเมืองศรีสะเกษวันนี้เจอทางด้านเพชรสีทองสศักดิ์นรินทร์หรือเพชรสีทองคงสุผลมวยไทยยิมนะครับหรือเพชรสีทองสทัพทิมทองครับนักชกจากชัยภูมิครับวันนี้ชัยภูมิกับศรีสะเกษเจอกันผมออกไปที่ทางด้านศรีสะเกษครับออกไปที่ลุงฤทธิ์ววิเศษกิจนะครับฝีมือดีกำลังสดกำลังห้าวยังสะกดคำว่าปลาชัยไม่เป็นนะครับฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนวังไพแบงค์ยูโรเมื่อมาเมื่อวันที่4กันยายนนะครับแล้วก็ชนะคะแนนต้องศักดิ์พญานอนยิมเมื่อวันที่17กรกฎาคม2563ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ชนะน็อกเพชรกาฬสินธุ์สชัยเจริญมาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2563ที่เวทีลุมพินีนะครับฟอร์มสดเหลือหลายวันนี้จัดไปยัยเสียครับลุงฤทธิ์สวิเศษกิจนักชกจากศรีสะเกษให้ไป5ดาวครับจัดไปยัยเสียแล้วก็มาต่อคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นไลท์เวท135ปอนด์มวยมันวันศุกร์นะครับระหว่างทางด้านเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่หรือเพชรดำไก่ย่าง5ดาวหรือเพชรอุบลสิทธิ์ออสพิบูลนะครับวันนี้เจอทางด้านชาติพยัคฆ์ช5พยัคฆ์หรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรงามเกียรติกำพลหรือจรบุญนะครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่
ถูกเวลาเก่าเก้าเกมด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าว่าผมชอบไปที่ทางด้านเพชรดำเพชรยินดีคาเดมี่ครับหนุ่มสดเก่าเก้าเกมแข็งแกร่งแข็งแรงนอกได้ในมีอาวุธหนักหมัดหนักศอกหนักเข่าหนักแล้วก็ร่างกายดีทำการฟิตซ้อมในค่ายมวยเพชรยินดีคาเดมี่ครับผมมองว่าวันนี้น่าจะคว้าแชมป์ใบครองนะครับล่าสุดนี้ครับฟอร์มหลังก็ไปแพ้คะแนนรถถังจิตเมืองนนท์เมื่อวันที่31กรกฎาคม2563ที่เมืองทองนะครับแล้วก็ไปเสมอกับมรดกเพชรครับเพชรยินดีคาเดมี่ครับแล้วก็ชนะคะแนนโคเฮโดเรละจากญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันที่31มกราคม2563นะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นคู่เอกผมออกไปที่ทางด้านเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับแล้วก็มาต่อคู่ที่6ในรายการคู่ที่5ในรายการครับรับชมทางมวยไทย2000และก็มวยเด็ด789นะครับระหว่างนำทนโรงเรียนกัดเทียมวิทยานะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าพนมทวนอโยธยาไฟยิมนะครับนักชกจากเมืองสุรินทร์วันนี้เจอทางด้านนาบินวีนัมมวยไทยยิมหรือนาบินสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับนักชกจากฝรั่งเศสเจอกันนักชกจากสุรินทร์วันนี้ผมออกไปที่ทางด้านนำทนโรงเรียนกัดเทียมวิทยานะครับฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนสมมาตรปอสำราญชัยเมื่อวันที่12กันยายน2563ที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปชนะคะแนนเพชรภูเขียวหอจอกอกุ๊บบริสุทธิ์นะครับกุ๊บบริสุทธิ์ที่เวทีมวยรังสิตเมื่อวันที่14สิงหาคมนะครับมองว่าวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่5ในรายการผมออกไปที่ทางด้านนำทนครับโรงเรียนกระเทียมวิทยานะครับแล้วก็มาต่อคู่ที่6ในรายการนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรลุ่งสิทธิ์คูโนดนะครับหรือดามเพชรบัญชานะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชวันนี้เจอทางด้านองซานเพชรยินดีแคมป์หรือเจ้าเพชรบ้านตากโช5พยัคฆ์เก่านะครับชกกันที่พิกัด116ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรลุ่งสิทธิ์คูโนดนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะคะแนนสังฟ้านนวัฒน์ยิมมาเมื่อวันที่25กันยายน2563ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ชนะคะแนนอาราเบียนสอสปาร์กยิมเมื่อวันที่31กรกฎาคม2563ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไปชนะน็อกเกียงไก่วอจักรวุฒิเมื่อวันที่27มกราคม2563ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับคู่ที่6ในรายการผมออกที่ทางด้านเพชรลุ่งสิทธิ์คูโนดครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็มาต่อคู่ที่7ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านแดนสยามอโยธยาไฟยิมหรือแดนสยามคูดามยิมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านโดโดมรชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับหรือโดโดลูกโคกหลักครับชกกันที่พิกัด128ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมมองว่าทางด้านโดโดนี่ได้สดได้แข็งแกร่งแล้วก็ฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะคะแนนชวลิตเกียรติชัยยุทธมาเมื่อวันที่11กันยายน2563ส่วนทางด้านแดนสยามนี่ผมมองว่าเหลือเวทีไปนานนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมครับไปชกญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ได้ชกอีกเลยผมมองว่าสภาพร่างกายเป็นรองมวยคู่ที่6คู่ที่7ในรายการนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านโดโดมรชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็มาต่อคู่ที่8ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้โล่เงินดาบรันสารคามหรือเจ้าสะเก็ดดาวสิทธิ์จาต้อยครับนักชกจากเมืองอุบลราชธานีนะครับเจอทางด้านก้าวมงคลเพชรยินดีคาเดมี่หรือก้าวหน้าสิทธิ์บุญชนะนักชกจากนครราชสีมานะครับอุบลกับโคราชเจอกันแต่ถ้าว่าวันนี้ผมชอบไปที่ทางด้านอุบลครับโล่เงินดาบรันสารคามหรือเจ้าสะเก็ดดาวสิทธิ์จาต้อยครับล่าสุดนี้ก็ไปแพ้คะแนนไก่ป่าพอวิเศษยิมมาเมื่อวันที่25กันยายน2563ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็วันนี้หวังมาแจ้งเกิดครับผมมองว่าน่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่8ในรายการผมออกไปที่ทางด้านโล่เงินดาบรัน